ันนี้เป็นคำถามอันดับแรกที่ผมไปสัมมนานะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับมวยไทยเราคิดถึงมากนะครับมวยไทยยิมพีเคแฟนชัยมวยไทยยิมพีเคแฟนชัยมวยไทยยิมสวัสดีครับผมแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับฉายาในวงการมวยก็โคตรมวยแห่งสยามครับเมีย1ลูก2ครับผมก็พอมาชมในรายการไทยไฟท์นะครับทางผู้ใหญ่ทางไทยไฟท์นะครับก็มอบฉายานี้ให้กับผมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมโดยส่วนตัวนะคิดว่าก็ไม่ได้ว่าคิดว่าตัวเองได้ดีได้อะไรกว่าคนอื่นแค่เราทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็มันมีผลงานมันก็คนก็จะประจักษ์เองนะครับผมไม่ได้คิดว่าตัวเองดีดีกว่าคนอื่นนะครับแต่ด้วยคนในวงการมวยเขาแบบศรัทธาเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็คือที่ผมมีลูกศิษย์เยอะนี่ก็เพราะว่าด้วยเขาดูในการโชว์ของผมนะครับแล้วก็ผมทำได้จริงนะครับในอาวุธมวยไทยเรานี่ผมนำไปเสนอเขานี่เขาเห็นผมโชว์มาก่อนพอผมสอนพอผมทำอะไรออกไปนี่เขาแบบเขาตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนรู้มากกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับมวยไทยเราที่จะไปต่อยอดได้ถึงกับโอลิมปิกอะไรเงี้ยนะครับในภายภาคหน้าครับอันนี้เป็นคำถามอันดับแรกที่ผมไปสัมมนานะครับลูกศิษย์จะถามคำแรกเลยเนี่ยฉันตัวเล็กฉันต่อยกับคนตัวใหญ่ฉันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกแนะนำเข้าไปของแต่ละที่เอาผมไปสัมมนานะครับและด้วยเราไม่ได้ถือตัวอะไรเราเข้าถึงได้กับลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราทุกคนนะครับทุกคนได้ประชิดตัวกับผมหมดทั้งที่เขามองผมไปอีกจุดนึงแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นขอให้ทุกคนได้มาใกล้ชิดเราผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับที่ลูกศิษย์เขาศรัทธาในตัวเราครับคิดถึงมากนะครับอยากจะชกมากๆแล้วครับตอนนี้ครับเฉพาะรายการไทยไฟก็น่าจะ2ครั้งนะครับส่วนตัวที่ไปชกอีกก็ประมาณ 4-5 ครั้งก็เกือบ10ครั้งที่ไปชกที่อิตาลีนะครับเคยไปทั้งสัมมนาแล้วก็เคยไปประจำอยู่ที่อิตาลีประมาณเดือนนึงไปเปิดคอร์สเปิดยิมนะครับก็เหมือนแบบนี้ครับยิมผมก็คือนี่ครับยิมหยกขาวก็ไปเปิดที่อิตาลีประมาณว่าเปิดคอร์สสอนแล้วก็รับสัมมนาด้วยทั่วอิตาลีอย่างเงี้ยครับโอ้มากมากครับมากมากครับก็ผมจะมีเดินทางสัมมนานะครับไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกานะครับไปอเมริกาเดือนนึงไปยุโรปครึ่งเดือนนะครับแล้วก็กลับมาซ้อมก็มีการบาดเจ็บก็เลยพักไปยาวเลยค่อยกลับมาไฟต่อไปนะครับผอมมากครับไม่เคยซ้อมนานขนาดนี้นะครับนี่ผมซ้อมเป็นเดือนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชกมานานนะครับตั้งแต่ธันวาโน่นครับก็เลยต้องซ้อมนานหน่อยด้วยเราอายุเราก็เริ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับก็ต้องซ้อมนานหน่อยเพราะว่าต้องต่อยต่างประเทศอีกเวลามันก็ไม่เหมือนกับเมืองไทยเราก็เป็นซ้อมสไตล์ของเราเนี่ยแหละครับก็วิ่งเช้าเย็นก็ซ้อมเตะเป้าเหมือนเราทำปกติแต่แค่เพิ่มเวลาซ้อมให้มากขึ้นจากที่เราเคยซ้อมอยู่2อาทิตย์แล้วก็ให้มากเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือแบบมันจะได้อยู่ตัวครับแรงจะได้อยู่ตัวด้วยเราออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอนะครับฟิตซ้อมอยู่สม่ำเสมอกินของดีๆนะครับของบำรุงอายุเราเยอะเราก็ใช้แรงน้อยหน่อยแต่ซ้อมก็เยอะเหมือนเดิมแต่การชกเราก็ไม่ได้ออกพร่ำเพื่อนะครับออกไม่ได้ว่าจะมั่วออกอะไรเงี้ยเราออกให้มันออกแล้วเข้าตาออกแล้วเห็นคะแนนอะไรเงี้ยครับคิดถึงแฟนๆมวยทุกๆท่านนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาชกให้พี่น้องได้รับชมมวยสไตล์ของผมนะครับผมก็รู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณนะครับที่แฟนมวยยังคิดถึงผมอยู่เสมอนะครับแล้วก็ผมก็จะตอบแทนด้วยการชกให้พี่น้องแฟนมวยได้ประทับใจได้ถูกใจและผมจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราในไฟต่อไปนะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับผมก็จะทำให้เห็นไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่อิตาลีนะครับได้รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราจริงๆนะครับผมไทยไฟโลมนะครับผมรับชมได้ในวันที่23เมษายนนี้นะครับเวลา 18:00 น.ถึง 21:40 น.นะครับรับชมได้ทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วก็ YouTube นะครับไทยไฟ Official นะครับครั้งนี้นะครับก็มีนักมวยไทยเดินทางไปชกกันเยอะมากนะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะครับจากแฟนๆมวยเมืองไทยเรานะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับแล้วก็นักมวยน้องๆนักมวยไทยไฟด้วยนะครับที่เดินทางไปชกด้วยกันนะครับพวกผมนะครับก็จะสร้างชื่อเสียงกับมวยไทยเรานำชัยชนะกลับมาเมืองไทยเราให้ได้นะครับขอกำลังใจจากแฟนมวยชาวไทยด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน
ากซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหล่าขุนพลไทยไฟยกขีดเผยแพร่มวยไทยวัฒนธรรมไทยเปิดศึกไทยไฟโรงนำโดยแสนชัยไซโยไซหนึ่งปตท.กิตติน้องโอเวโรและเพชรน้ำงามณพาราเทซาโรนีกรุงโรมประเทศอิตาลีรับชมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา40นาทีทางช่อง8และ YouTube ThaiFight Official